โอเคครับทุกคนวันนี้พี่ยังก็จะพามาดูนะครับเกี่ยวกับล็อกที่3นะครับช่องที่3เนี่ยที่เก็บสิ่งของหลวงตานะครับก็คือในช่องที่3เนี่ยก็เขียนว่าบริขารที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับผมก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นฝั่งซ้ายเนาะก็จะเป็นรูปหลวงตานะครับแล้วก็มีของต่างๆนะครับลงมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากตรงกลางก่อนเนาะเป็นรูปหลวงตานะครับต้องขอโทษนะครับบางทีที่มันจะย้อนแสงแล้วก็คราวนี้ก็มาดูนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นล่มที่หลวงตาท่านใช้แล้วก็อันนี้ดูฝั่งซ้ายก็คือเห็นเป็นพัดถ้าเกิดใครนะครับอยู่ภาคอีสานเราเนี่ยจะใช้พัดสารนะครับก็เลยเห็นได้เลยนะครับตัวนี้เป็นพัดสารเนาะถ้าเกิดมีความเป็นวินเทจนะครับของแถวอีสานเราก็ต้องใช้แนวนี้ครับผมถ้าเกิดยิ่งดูให้ดีนะครับก็คือเห็นถึงความเก่าด้วยเพราะว่าหลวงตาท่านใช้ของแบบรู้คุณค่านะครับไม่ฟุ่มเฟือยคราวนี้ก็มาดูกันเลยนะครับนี่มีตั้งแต่อะไรเนี่ยไฟฉายนะครับกระติกน้ำนะครับแล้วก็เครื่องนะครับต่างๆของหลวงตาอันนี้เรามาดูนะครับเขาเขียนนะครับว่าบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นแว่นตาไม้ชำระฟันแก้วน้ำสีผึ้งมีดตัดเล็บนาฬิกาพกย่ามแล้วก็ผ้าปูรองนั่งกาน้ำกระโถนพัดไฟฉายตะเกียงล่มและรองเท้าโอเคนะครับแล้วก็มาดูนะว่ามีครบไหมนะครับฝั่งนี้อ่ะกระติกน้ำมีนะครับไฟฉายมีนะครับที่รองนั่งมีอันนี้ก็ใช้แปรงฟันนะครับแล้วก็จะมีเห็นไหมครับฝั่งนี้ใช่เดี๋ยวขอดูนี้กันครับบริการสมัยธาตุขันแข็งแรงนะครับเช่นนะครับผ้าประคบเคนะครับใส่ขวดน้ำนะครับไม้เคาะกระดูกนะครับหรือว่าแล้วก็กริดมีดฐานบันฐานนะครับโอเคนะครับแล้วก็ขันใส่น้ำนะครับคราวนี้มาดูนะครับโอเคพูดง่ายๆก็คือของจะต้องมีประมาณเท่านี้นะครับความจริงก็ถือว่าเก่งมากนะครับเพราะว่าพระอรหันต์หรือว่าพระสายพระป่าเนี่ยจะไม่ค่อยมีของนะครับยันไปดูหลวงปู่มั่นมาเนี่ยโอ้โหของท่านน้อยมากนะครับหลวงตาของเราก็จะมีของน้อยพอๆกันนะครับเพราะว่าพระอรหันต์สายพระป่าเนาะก็จะไม่เก็บของกันนะครับคือได้มาก็ถือว่าเป็นบุญนะครับโอเคแล้วก็มาดูนะครับอันนี้ก็คือมีดกริดที่ใช้นะแล้วก็เป็นโซนของแว่นตาคือนี่เห็นไหมครับมีตะเกียงด้วยนาฬิกามีตัดเล็บคือถ้าเกิดใครสังเกตดีๆนะครับไอ้ไฟฉายเนี่ยอาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยไฟฉายยุคไหนนะครับคือเขาบอกนะครับไฟฉายยุคนี้ยุคเก่ามากนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้ของอันเล็กนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่พระภิกษุที่ท่านเป็นพระอรหันต์นะครับท่านก็ไม่ใช้เยอะเนาะท่านก็ใช้ตามความจำเป็นนะครับดังนั้นท่านก็จะไม่ซื้อรุ่นใหม่นะครับท่านก็ใช้รุ่นเก่าของท่านไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับเพราะว่าท่านไม่สะสมนะครับนี่อันนี้ก็คือนี่แปลงเห็นไหมครับมีขวดมีน้ำอะไรด้วยครบทุกอย่างเห็นไหมครับรองเท้านะครับก็จะเก่าๆนะครับขาดๆนะครับอย่างเงี้ยเพราะว่าตามสไตล์นะครับผมก็คือไม่สะสมนะครับพระอรหันต์ท่านจะไม่สะสมสิ่งของนะครับโอเคครับมองแนวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะโอเคครับก็จบนะครับกับล็อกที่3นะครับที่เป็นเกี่ยวกับเครื่องบริขารนะครับถ้ามองแนวไกลๆจะเป็นอย่างนี้โอเคครับแล้วเดี๋ยวพี่อันจะพาไปดูล็อกที่4ต่อไปครับ